ับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับออดิโอไนซ์นะครับผมพามาเยือนที่ร้านเทียเตอร์เฮาส์นะครับแห่งใหม่ที่นนทบุรีครับต้องบอกเลยนะครับว่าโชว์รูมแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นที่สุดของเอเชียนะครับหรือจะเรียกว่าระดับโลกเลยก็ได้นะครับเพราะมีมากกว่า9ห้องฟังที่เป็นโฮมเทียเตอร์และโฮมซินีม่าและก็ระบบทูชานอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับผมนี่คือเทียเตอร์เฮาส์ที่เขาเรียกว่าออกแบบห้องเครื่องเสียงห้องดูหนังฟังเพลงเนี่ยนะครับแบบครบวงจรโปรเฟสชันนอลแบบที่สุดต้องเทียเตอร์เฮาส์นะครับวันนี้ Audio Nice เราพิเศษอย่างยิ่งเพราะว่าเรามีแบรนด์โฮมซินีม่านะครับที่เป็นชุดลำโพงเรียกว่าเป็นที่แรกนะครับและที่เดียวในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือแบรนด์ของ Clips นั่นเองนะครับแบรนด์อเมริกานะครับ Clips ที่หลายๆท่านรู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นดอกสีทองๆแต่นี่เป็น Clips Cinema ที่เรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่นะครับที่อยากให้ทุกคนสัมผัสวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมลำโพงโฮมซินีม่า Clips พร้อมๆกันครับเรียนเชิญเลยครับผมตามเข้ามาเลยครับพี่น้องครับโอ้เข้ามานี่แค่โซนแรกๆนะครับห้องเล็กๆก็จะมีชุดโฮมเทียเตอร์ของคลิปส์อยู่นะครับนี่เป็นรุ่นเรฟเฟรนซ์ที่หลายๆท่านคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่วันนี้พิเศษกว่านั้นฮะพี่น้องเข้ามาเลยครับโอ้โหเข้ามารู้สึกห้องเงียบสงัดนะครับผมแล้วก็โอโถงมากๆนี่คือห้องที่ร้านเทียเตอร์เฮาส์แห่งนี้นะครับบรรจงสร้างสรรค์เลยนะครับให้ออกแนวเป็นแบบธรรมชาติสไตล์ของที่ห้องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสไตล์แบบ natural แนว country นะครับผมก็เรียกว่าใกล้ชิดกับธรรมชาติการดูหนังเนี่ยมันทำให้ได้อรรถรสแล้วก็รู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นนะครับผมนี่คือสไตล์ของ Theater House ที่เขาออกแบบแล้วก็พัฒนาจริงๆเลยนะครับรวมทั้งระบบอะคูสติกนะครับสังเกตเสียงของผมจะค่อนข้างสงัดมากๆนะฮะแน่นอนจอนะครับเป็นแบบออโตเมติกซึ่งผมกดให้ดูกันแบบสดๆตรงนี้เลยนะครับท่านจะเห็นลำโพงคลิปที่เป็นโฮมซินีม่าตัวเป็นๆนะครับดูนะครับว่ายิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนผมรู้แต่สิ่งเดียวนะครับพี่น้องว่านี่คือลำโพงคลิปที่แรกและเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่ทุกคนจะมีโอกาสสัมผัสต้องที่เทียเตอร์เฮาส์แห่งนี้เท่านั้นนะครับเทียเตอร์เฮาส์นนทบุรีนะครับและนี่คือความอลังการนะครับหลายคนนะครับที่ไม่ได้มางานเปิดตัวของ Theater House โอ้โหวันนั้นวันเปิดตัวนี้คนเยอะมากนะครับและชื่นชมห้องนี้เป็นห้องเบอร์หนึ่งเลยนะครับผมเรียกว่าตอนนี้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้นะครับใครที่ต้องการชมภาพยนตร์และเต็มศักยภาพเสียงที่เหนือกว่าการไปชมโรงภาพยนตร์นี่คือลำโพงคลิปส์ครับและแน่นอนเสน่ห์แบบนี้นะฮะเชิญเลยนะครับผมเนี่ยเชิญspecialist นะครับ marketing ของทางบริษัท Sound Republic จำกัดนะครับผมเป็น importer ผู้นำเข้าคลิปนะครับของประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เขามาโชว์นะครับกับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่พิวัฒน์ครับแล้วก็คุณโอ๊ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับพี่อลังการเห็นเนี่ยตัวสูงกว่าผมอีกนะฮะพอวางแล้วมันอลังครึมครึมดุอลังครับผมส่วนใหญ่นี่สีก็มักจะเป็นสีดำเนอะเพราะเป็นห้องโฮมเทียเตอร์ถูกต้องครับผมเราจะให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของห้องโฮมเทียเตอร์เวลาพี่เอ็ดดี้เข้าโรงหนังอ่ะพี่เอ็ดดี้จะเห็นอะไรดำๆหมดเลยนั่นแหละก็จะเป็นจุดเด่นของเขาว่าเขาทำออกมาให้เสมือนใช่เวลาชมภาพยนตร์เนี่ยใช่ดำๆเลยดีถูกต้องแต่ถ้าออกนอกบ้านขาวๆดีกว่าต้องขาวๆอยู่แล้วสว่างไงสว่างใช่ใช่แน่นอนพูดถึงแบรนด์คลิปนิดนึงครับในฐานะโอ้โหเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้คลิปหลายคนใช้รู้จักอยู่แล้วต้องบอกว่าแบรนด์นี้ระดับโลกนี่ถือว่าแข็งมากต้องบอกว่าเป็นแบรนด์แข็งทางด้านการดูหนังดูภาพยนตร์เลยก็ว่าได้นะครับผมก็ปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีพิเศษที่ครบรอบ75ปีของคลิปจากการก่อตั้งของพอคลิปมานะครับผมครบรอบ75ปีแล้วก็ออกสินค้าใหม่ๆมากมายมีกระทั่งชุดโฮมเทียเตอร์ที่พี่เอ็ดดี้เห็นแล้วก็ที่หลายคนอาจจะเล่นก็เป็นดอกสีทองแดงที่หลายคนอาจจะชินตามาดอกทองทองดอกทองทองดอกสีทองทองครับผมใช่แล้วก็มาพวกแกดเจ็ตพวกอะไรจนปีนี้ปี2021เขาเปิดตัวลำโพงโฮมซินีม่าที่แบบว่าเรียกได้ว่าเป็นที่ทำออกมาได้ดีที่สุดที่เขาบอกมาตอนนี้นะดีที่สุดใช่ดีที่สุดและประเทศไทย
ไม่มีที่ไหนที่ไหนเลยต้องบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวในประเทศที่ที่แรกใช่ที่เทเตอร์เฮาส์ของเราขนลุกเลยพี่ขนเลยนะเกือบละเกือบละอ้าวลุกเหมือนกันคือมันรู้สึกถึงความอลังการคือแฟนๆของคลิปในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆใช่ฐานเยอะครับทวินหาทำไมต้องเลือกมาอยู่ที่ร้านเทเตอร์เฮาส์นนทบุรีแห่งใหญ่แห่งนี้นะก็ต้องบอกว่าทั้งพื้นที่ใหญ่ทั้งศักยภาพแล้วก็ทั้งพี่หนุ่มเขาเปิดโอกาสให้เราเข้ามาตรงนี้ครับต้องขอบคุณทั้งพี่หนุ่มผู้บริหารเทเตอร์เฮาส์ด้วยที่ได้เปิดโอกาสให้เราเข้ามาจับจองห้องนะครับผมตรงนี้แล้วก็มีโอกาสให้แฟนๆคลิปเข้ามาสัมผัสครับผมมาได้นะมาได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยโอ้เอาละมาบ้างพี่ครับผมความพิเศษของคลิปเลยเท่าที่ผมทราบมานี่เขาเรียกว่าความเพี้ยนต่ำจนเรียกว่าแทบจะไม่มี 0.00 เรียกว่าน้อยมากน้อยมากน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ถูกหวยรางวัลที่1อีกพี่และขับง่ายนี่คือเขาเรียกว่าเป็นสเปคที่ลำโพงไฮเอ็นควรจะมีใช่ครับตัวนี้มีครบมีครบเป็นยังไงครับตัวนี้พิเศษแตกต่างเหนือระดับกว่าซินีม่าที่เคยผ่านมาอย่างไรก็ตัวนี้ก็เปรียบเสมือนกำแพงของโฮมเธียเตอร์กำแพงกำแพงคือตัวเนี้ยเขาจะมาติดกันหมดเลย คือลักษณะตัวเขาก็จะคู่หน้าท้ายกลางบูฟเฟอร์จะเชื่อมติดกันเลยโดยมีตัวนี้ยึดล็อกไว้ส่วนคู่หน้าก็ตัวนี้กลางแหลมก็จะดอกขนาด15 นิ้วครับผมทำมาจากดอกโพลีคาร์บอนครับผม15นิ้วพิเศษเลยนะใช่กำลังขับเขาจะอยู่ที่250 วัตต์ถือว่าขับได้ง่ายมากต่อตัวใช่แล้วครับผมต่อตัวแล้วก็บูฟเฟอร์นี่ขนาด18 นิ้ว18นิ้วเลยครับผมเป็นซับบูฟเฟอร์ครับใช่ครับซับบูฟเฟอร์18นิ้วนี่ม้ามเมิมเสียงจีนนี่แตกกระจายเลยนะก็กำลังขับเขาก็อยู่ที่500 วัตต์ถือว่าต่อตัวอีกใช่ขับได้ง่ายมากแล้วก็ดอกก็เป็นโพลีคาร์บอนเหมือนกันเป็นลำโพงแบบตู้เปิดนะพี่นะใช่ครับผมมีพอร์ตลมด้านหน้าพี่จะเห็นอยู่สวยมากบอดี้มันโมเดิร์นแล้วก็เรียบหรูแล้วก็ดูดุดันมากๆนี่คือความชอบของชายไทยเลยแล้วก็จุดเด่นของเขาคือเทคติคอนของเขาไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เราใส่เทคติคอนหมดเลยครับเสน่ห์ของเทคติคอนนี่ก็คือ90x90เป็นการยิงเสียงให้ตรงจุดรับฟังมากที่สุดอย่างถ้าเกิดเป็นลำโพงที่ไม่ได้ใช้ระบบแทคติคอนอ่ะเป็นฮอนธรรมดาใช่ถ้าเกิดเขาเป็นยิงเสียงออกมาเสียงมันจะมีการไปโดนกำแพงโดนอะไรแล้วเสียงที่จะเข้าถึงหูอ่ะมันจะล็อกดรอปลงไปแต่ถ้าเกิดเป็นลำโพงแบบแทคติคอนอ่ะเสียงที่ยิงออกมามันจะเข้าหูยิงเข้าหูเต็มคนฟัง 100% เลยครับพี่เสียงจะไม่มีการดรอปเด็ดขาดต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาที่คลิปเขาสร้างมาแล้วก็เชี่ยวชาญพิสูจน์มาแล้วเป็นที่ประจักษ์ของทั่วโลกและแน่นอนการเซตอัพของระบบโฮมซีมาโฮมเทเตอร์นะพี่น้องก็คงสร้างมาแล้วว่าสมมติจุดนั่งฟังเราตรงนั้นทุกเสียงทุกลำโพงมันต้องเข้ามาถึงพร้อมๆกันตัวนี้มันจะทำการเรียกคาลิเบตอะไรเงี้ยได้ง่ายสะดวกด้วยใช่ครับและได้ประสิทธิภาพสูงสุดโอ้โหตัวนี้ต้องเรียงถึง5 ตัวต้องเรียงถึง5 ตัวก็เปรียบเสมือนอันไหนเป็นเซนเตอร์ไหนเป็นฟรอนต์ตัวนี้จะเป็นเซนเตอร์ครับผมจะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเลยเป็นเซนเตอร์แล้วก็ขวากับซ้ายจะเป็น L กับ R L กับ R แล้วก็ซับบูฟเฟอร์2ดอกโอ้โหก็เปรียบเสมือนเป็น 3.2 ชุดหน้าโอ้โหครับผมแล้วเซอร์ราวล่ะครับพี่ครับเซอร์ราวตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของ KPT 8000M ครับผมต้องบอกว่าเป็นเซอร์ราวขนาด8นิ้วเป็นขนาด8นิ้วใช่ครับผมใหญ่มากนะครับเป็นแบบเดียวกับที่คลิปที่ฝั่งอเมริกาเขาใช้ในโรงภาพยนตร์รุ่นนี้ใช่แต่เขาใช้ดอกที่มันใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็ตามขนาดห้องใช่ครับผมครับตัวนี้เข้ามาไว้ในบ้านสบายมากสบายครับพี่ดอก8นิ้วแล้วก็ระบบเดียวกันกับที่เราฟังเสียงสลาวในโรงภาพยนตร์ใช่แล้วก็ราคาไม่ได้แพงต้องบอกว่าราคาหลักใบละ20,000ฮะใบละ20,000หน่อยๆครับผมซื้อเลยมาที่จะได้เอาครับผมต้องบอกว่าสลาวนี่ต้องบอกว่าซีนีมาระดับแบบเทพๆแบบนี้นะครับผม20,000นี่กว่าได้หาไม่ได้แล้วนะใช่ใช่และได้คลิปด้วยแล้วฮอนด้วยใช่ผมบอกเลยและ8นิ้วคืออย่างนี้จากประสบการณ์ผมมันน้อยนิดเลยนะครับพี่น้องผมอ่ะเคยทดสอบเราก็ประหยัดไงเราก็ใช้โซลาร์ตัวเล็กๆก่อนดอเล็กๆบูฟเฟอร์5นิ้วให้ครึ่ง6นิ้วเต็มที่อ่ะนะครับก็ใช้ลำโพงผ้านี่แหละแต่พอผมเปลี่ยนเป็นลำโพงใหญ่ผมใช้ดอกประมาณ8นิ้วเหมือนกันโซลาร์สเกลนี่ต่างกันเลยดีเทลรายละเอียดพวกนี้มันออกมาแบบเหนือกว่ากันเลยเยอะมากใช่ครับผมบอกแนะนำเลยนะฟันธงเลยนะตอนนี้ว่าถ้าใครใช้โซลาร์เลือกใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับชีวิตมันเปลี่ยนเลยครับมันดีกว่าแน่นอนไอ้เล็กๆเนี่ยผมเรียกว่า
ไม่ได้เท่าไหร่อ่ะเออนะครับพอพูดตรงๆงี้ก็คือชื่นชมนี่คือการเลือกนะครับถึงเอาตัวใหญ่มาครับผมนะถามว่าคลิปถ้าเป็นรุ่นเรฟเฟรนซ์อะไรเล็กๆมันก็มีใช่ไหมมีครับผมก็จะเป็นขนาด4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วแต่ตัวนี้มันแมทช์กันใช่ไหมใช่ครับผมแมทช์กันพอดีเพราะว่าด้วยคู่หน้าที่ใหญ่มากเราก็ต้องเฮาสลาวให้มันใหญ่พอที่จะมาทำเสียงรอบข้างให้มันอลังการได้ใช่ไหมฮะมันต้องผันไปควบคู่กันคราวนี้ระบบห้องนี้นี่เนี่ยระบบมัน 9.2.6 ใกล้9ก็คือลำโพงลำโพงด้านล่าง9ตัว9ตัวนะครับใช่ครับผมจุด2ก็คือซับวูฟเฟอร์2ตัวรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นเรียวคอสตอมซินีม่าโอ้โหเนี่ยนะฮะ6คือไงฮะ Dolby Atmos ห้องนี้6ตัวเลยเหรอใช่ครับที่นี่ติดถึง6ตัวเลยครับผมจุด2คืออะไรฮะจุด2คือซับวูฟเฟอร์ด้านนี้ที่อยู่ด้านหน้า2ตัวนี้ครับผมครับผมซับวูฟเฟอร์การตั้งที่อยู่หลังจอแตกต่างยังไงกับอยู่ด้านข้างครับเออถามสดนะเนี่ยถ้าเป็นโฮมเธียเตอร์มันอยู่ด้านข้างจะอยู่ด้านข้างผมว่าการยิงที่พร้อมกับคู่หน้าที่มันถึงตัวผู้ฟังได้เท่ากันมันเลยออกมาหน้ากระดานไงใช่ครับผมถูกต้องหน้ามันสำคัญนะซีนีม่านี่มันแตกต่างจากโฮมเธียเตอร์ไงฮะเผื่อพี่น้องเขาสงสัยก็ต้องบอกว่าโฮมเธียเตอร์โฮมเธียเตอร์จะเป็นการดูหนังระดับหนึ่งซึ่งเราไม่ได้บอกว่าไม่ดีมันดีแต่มันมีสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือเป็นระดับซีนีม่าขึ้นมาคุณจะสัมผัสระดับซีนีม่าได้จากการที่เวลาคุณไปดูหนังในโรงภาพยนตร์คุณจะอลังการกับภาพแสงแล้วก็เสียงสามอย่างมาแมทช์กันแต่ทีเนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหนคุณสามารถเอาภาพเสียงแล้วก็แสงทุกอย่างที่มันแมทช์กันในโรงภาพยนตร์มาทำในบ้านมาทำในห้องได้แล้วตอนนี้ใช่ซึ่ง New Normal ตอนนี้นี่สำคัญอย่างมากสำคัญมากในยุคนี้พี่หนังในนี้แทบเรียกว่าจะชนโรงเลยใช่ดู Netflix ใช่ครับผมคน Netflix. ไม่ค่อยไปโรงหนังกันหรอกใช่ครับออกเร็วมาก Netflix เดี๋ยวนี้จริงแล้วก็โอ้โหแผ่นเพลินก็ออกเร็วแผ่นก็ออกเร็วครับผมพวกบูเลงก็ยังมีอยู่เนาะแล้วได้ความเป็นส่วนตัวของเราใช่ความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวนี้เอาลงหนังมาอยู่ในบ้านก็จะปลอดภัยแต่ลงภาพยนตร์มันก็อีกฟิลนะอีกฟิลคนละฟิลคนละฟิลช่วงนี้ถ้าเราแบบว่าเรียกว่าเก็บตัวอยู่ในบ้านสร้างความสุขภายในบ้านจัดให้เต็มแล้วเสียงเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องเปิดดังไหมไม่ต้องใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเปิดดังเลยก็ได้ครับผมเพราะเสียงดีไม่จำเป็นต้องดังผมต้องบอกไว้ก่อนเลยเปิดเบาแล้วเป็นไงฮะรายละเอียดก็มาครบใช่ไหมใช่ครับผมเก็บรายละเอียดกลมกลมรู้สึกเขาอินกับคลิปในเลือดเลยนะพี่คนนี้เขาบอกว่าอยู่ในสายเลือดแล้วครับผมโอ้โหนะครับผมจริงๆตัวนี้มันขับง่ายขับง่ายครับ DB นี่น่าจะร้อยประมาณ108ครับผม108 DB เรียกว่าขับง่ายมากง่ายครับผมนะฮะก็เป็นมิดนะครับผมเจ้าตัวนี้จะเป็นรุ่น RCC 102 BTS ซึ่งจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมแล้วก็สามารถโคเวอร์กับห้องที่มีจอขนาด100นิ้วขึ้นไปได้เลย100นิ้วขึ้นไปก็เริ่มตั้งแต่100นิ้วขึ้นไปได้เลยแล้วสูงสุดละฮะสูงสุดก็น่าจะหนังกลางแปลงไอ้ผมว่านะมันใหญ่มากได้อยู่ก็ได้อยู่ได้อยู่น่าจะ150 160นิ้วอ่ะ200นิ้วยังสบายโอ้ยผมว่าสบายก็บ้านผมยัง200นิ้วเลยเนี่ยขอไปติดได้ไหมเนี่ยตัวนี้ก็กว้างประมาณ3เมตรกว่าๆนิดหน่อยเองอ๋อพอรวมกันใช่พอรวมกันเพราะว่าทุกตัวต้องเอามามาต่อกันแล้วก็จับให้แน่น3เมตรกว่าครับหน้านะฮะก็โอ้โหอลังการอย่างงานสร้างอย่างยิ่งเลยนะฮะคลิปแน่นอนคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะฮะของทั้งห้องบ้างนะฮะเดี๋ยวเรียนเชิญนะครับนะคุณโอ๊ตแล้วก็พี่วัดนะฮะได้เลยครับผมนี่เป็นไงพี่นั่งแล้วสบายรู้สึกสบายเหมือนอยู่ที่บ้านอย่างที่ผมบอกว่าการดูหนังที่บ้านตัวเองอ่ะมันก็ได้อีกฟิลนึงมันเป็นฟิล private แล้วเราสามารถชวนเพื่อนมาปาร์ตี้มาแฮงเอาท์มามีตติ้งอะไรกันได้กับบรรยากาศของเราที่เราจัดสรรขึ้นมาเองอ๋อครับผมก็ผมว่านะถ้าลำโพงดีนะเครื่องเสียงดีเนี่ยครับมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็คลิปเนี่ยเสน่ห์นี่คือห้องนี้นะพี่น้องผมบอกแล้วว่าผมลองฟังตั้งแต่วันเปิดและวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าตัวอย่างคลิปเสียงให้พี่น้องได้ชมด้วยจัดให้ชมครับพี่จัดให้ชมเอางี้ดีกว่าเราไปชมแล้วเรากลับมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปชมพลังเสียงของคลิปรุ่นเรียลคอสตอมซินีม่าใช่ครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับI'm sorry.
ไงบ้างพี่เอ็ดดี้ที่เมื่อกี้ได้สัมผัสมาเป็นไงโอ้โหพลังวันนี้นี่เสียงดีขึ้นไปอีกครับผมยิ่งฟังยิ่งมันยิ่งได้เบลนยิ่งได้เบลนเสียงโอ้โหมันเข้าไปประทับอยู่ในหูแล้วก็แบบว่ามันกระแทกไหมพี่ไม่สามารถที่จะลืมเลือนได้คือผมรู้สึกว่ามันหนักแน่นเอาเรื่องเบสก่อนนะฮะดูหนังเนี่ยเบสมาโอ้โหแน่นจุกอกถึงกระสั่นคือมันสามารถปรับได้แหละอาจารย์ใช่แต่ว่ารู้สึกว่ามันมาเต็มแล้วมันเป็นหัวเบสอะไรเงี้ยพวกนี้มันชัดสปีดก็เร็วแล้วรู้สึกมาเป็นแบบธรรมชาติเหมือนผมเข้าไปอยู่ในฉากนั้นเลยครับผมแล้วก็เสียงที่แบบโอ้โหระเบิดเสียงปืนเนี่ยนะครับเสียงมันเหมือนมันออกมาจากตรงฉากตรงหน้าเลยอ่ะใช่ใช่ใช่คือมันลอยอ่ะมันหลุดตู้ใช่นี่แหละพี่เอ็ดดี้เขาเรียกว่าความพิเศษของโฮมซีนีม่าด้วยภาพที่ใหญ่ด้วยเสียงที่ใหญ่มันทำให้เราเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในหนังจริงๆแบบนั้นเลยทีเดียวแต่ผมว่ามีข้อต้องห้ามนะถ้าดูหนังผีอ่ะ ผมว่าน่าจะหลุดออกมาจากจอ น่ากลัว น่ากลัวนะคือเสียงดีๆเนี่ยดูหนังผีดูคนเดียวไม่ได้นะครับผมไม่กล้าดูผมยอมรับถ้าเทสพวกเดอะนันมานี่เราน่าจะกรี๊ดกันอานาเบลอย่างเงี้ยโอ้โหคือมันสมจริงเกินใช่สมจริงเกินมันเหมือนว่าเราอยู่มันก็ไม่เกินมันสมจริงมากไงคือเนี่ยนะแล้วก็เมื่อกี้วิ่งเสียงกระสุนใช่ไม่ว่าจะเป็นเสียงกระสุนหรือว่าเสียงรถวิ่งมันก็จะวนรอบเราตัวเราใช่อย่างที่บอกเลยว่าเซอร์ราวนี่ถ้าใหญ่ๆเนี่ยยิ่งดียิ่งดียิ่งดีแล้วใบนี้ใบ 20,000 กว่าบาทนะใช่ครับผมยังไม่ได้บอกราคาเลยคลิปที่สำหรับตัวที่เราเอามาเปิดเทสวันนี้แล้วก็ตัวที่โชว์อยู่ที่นี่ต้องบอกว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ราคาก็ไม่แพงราคาเปิดอยู่ที่แต่ว่ามาต่อรองกับพี่หนุ่มได้นะราคาเปิดอยู่ที่ 950,000 ครับผมครับผมกี่ตัวฮะเนี่ย5ตัวได้ L CR แล้วก็ได้ซับวูเฟอร์อีก2ใบที่หนีบกันด้านหน้าที่เราพี่เอ็ดดี้เปิดให้ดูตอนแรกเลยครับผมถ้าคุณอยากได้ความเป็นที่สุดและเสียงแบบเต็มแบบนี้นะครับแน่นอนเลยครับคลิปเรียวคอสตอมซินีม่าโอ้คือของใหม่ไงผมเลยติดปากนิดนึงนะแต่เป็นรุ่น RC เรียวคอสตอมซินีม่าใช่ก็เรียกว่าน่าจะทำให้ทุกคนนี่แบบว่าลืมลมภาพยนตร์ไปอีกนานเลยใช่ครับอ่ะท้ายนี้ถ้าพี่น้องอยากฟังก็คือก็สำหรับคลิปนี้ผมว่าน่าจะแนะนำลูกค้าได้เข้ามาเชิญชมในเทเตอร์เฮาส์สาขาบางบัวทองเราได้มากที่สุดครับผมครับผมก็เบอร์ก็น่าจะทิ้งไว้ด้านล่างให้ครับผมก็เข้ามาแนะนำติดต่อทางคุณหนุ่มได้เลยครับมาตรงนี้เลยอย่างที่เรานั่งกันอยู่ใช่ครับนะครับแล้วคุณโน้ตครับวันนี้ฮะก็ต้องขอทิ้งท้ายไปว่าแบรนด์คลิปของเราก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ดูหนังอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเลยถ้าเกิดใครต้องการดูหนังแบรนด์คลิปไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับผมโอ้โหอันนี้แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องเหล่ากันเยอะเลยคลิปนะครับผม เอาให้สุดเลยนะครับดูหนังทีจัดโฮมซินีม่าไปเลยนะครับผมและวันนี้นะครับผมนะครับแล้วก็พี่วัดคุณโอ๊ตครับผมนะครับที่ตัวแทนจาก Sound Republic นะครับของแบรนด์คลิปไทยแลนด์เลยนะครับมาเรียกว่าร่วมพูดคุยกับขอบคุณอย่างสูงด้วยนะครับครับพี่เอ็ดดี้ครับและอย่าลืมมาที่ Theater Houseบางบัวทองนนทบุรีแห่งนี้มาห้องนี้และคุณจะได้สัมผัสคลิปที่เป็นสุดยอดโฮมซินีม่าครับวันนี้เดี๋ยวผมทิ้งท้ายกับ Ready หนัง Ready Player One ครับ Ready Player One นะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับและขอให้มีความสุขนะครับกับการชมภาพยนตร์ภายในบ้านนะครับวันนี้ Audio Night สวัสดีครับสวัสดีครับSkin over standard frame. No, not the bike. Forget the bike. The girl. I think it's Artemis. The Artemis? The Sixer Fixer? I've seen all her walkthroughs, her Twitch streams. It's her. It's definitely her. Come on.
้